ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวนไปสิคะจะขยี้เขาอยู่ที่เดียวกันทำไมอ่ะนี่ค่ะดูมันก็คุณบอกให้ผมวนผมก็วนคุณไม่รอดูเลยอ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคุณผู้ชมบ่ายๆแบบนี้ประมาณ 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับทุกสัปดาห์พวกเรา3คนจะมีโจทย์จากวัตถุดิบ1วัตถุดิบแบ่งเมนูกันทำอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำเมนู1เมนูนานาและเทดดี้จะทำเมนูคนละเมนูไง1เมนูคุณเป็นอะไรวันนี้ผม acting ให้คุณนานาเทดดี้จะทำอีก1เมนูจากวัตถุดิบเดียวกันค่ะวันนี้ผมบอกได้เลยว่าผมยังไม่เห็นว่าเป็นเมนูอะไรแต่ผมรู้เพราะผมมีจมูกทิพย์กินแบบนี้ปิดตาเลยนะเดี๋ยวดมดูยังบอกได้เลยมันคืออะไรโกบิอาจารย์โกบิค่ะกินครับกินกินนิดนึงอาจารย์โกบิได้กินแล้วกะปิอ่ะชัวแต่มีกลิ่นกระเทียมด้วยนะกลิ่นพริกชัวน้ำพริกกะปินี่เปิดยังเนี่ยเจ๊คืออะไรเนี่ยอ้าวเนี่ยแล้วคือกลิ่นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยนะ คือแบบ เออใช่น้ำพริกกะปิอ่ะคุณเปิดสิแม่มาขนาดนี้อาดมด้วย คือกลิ่นติดฝาแล้วเมื่อกี้คุณมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมชื่นใจคิดถึงวัยเด็กที่คุณย่าปิดแล้วมีฝาชีแล้วทุกอย่างในนั้นเป็นกลิ่นน้ำพริกกะปิไม่ใช่ทุกอย่างในนั้นทุกอย่างในห้องนั้น เขาคิดว่าฝาชีที่มีรูระบายปิดกั้นได้ทุกอย่างจริงๆไม่ใช่เราเชื่อว่าเนี่ยเป็นหนึ่งเมนูที่หลายๆบ้านมีติดบ้านแล้วเวลาทานก็ต้องมีน้ำพริกกะปิแหนมบนโต๊ะกินข้าวใช่อ้าวก็ง่ายสิตาแค่ลวกผักตักข้าวสวยไข่เจียวชะอมก็รับประทานคู่ได้แล้วใช่ไหมล่ะตายมันง่ายจังเลยแต่อย่างเราอะง่ายเกินไปคิดก่อนเดี๋ยวรู้แต่วันนี้เราบอกเลยว่าน้ำพริกกะปิของเราเนี่ยจะเปลี่ยนจากน้ำพริกถ้วยเดิมไปเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทุกคนต้องร้องว้าวว้าวเราไม่รู้ว่าจะนี่ใส่จากน้ำพริกกะปิไปทำอะไรนะแต่เราสองคนเอาน้ำพริกกะปิมาทำบะหมี่อบหม้อดินค่ะวันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวผัดไทยคุณผู้ชมแต่ไม่ใส่เครื่องผัดไทยหรือซอสปรุงรสแต่จะใช้น้ำพริกกะปิแล้วก็จะตั้งชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวผัดไทยลงเรือใครไม่ชอบจะเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยรถไฟฟ้าผัดไทยรถเมล์ก็เรื่องของคุณแต่เราเรียกว่าผัดไทยลงเรือทำยากยากเนี่ยเตรียมการล่วงหน้าไว้3วันไข่เค็มกุ้งแห้งไข่เจียวฝอยหมูหวานทำเองก็ได้หรือซื้อตามใจตอนนั้นก็ของมีในครัวแต่อยู่ที่ว่าเวลาผัดเท่านั้นแหละจะเก่งกาจแค่ไหนเอาละครับบะหมี่อบหม้อดินแต่ผมยังไม่เห็นบะหมี่เลยน้ำพริกกะปิของผมก็หายไปคุณทำอะไรครับเนี่ยอันนี้เรากำลังจะตีไข่เป็ดอยู่ค่ะบะหมี่กับน้ำพริกกะปิเป็นตัวหลักต้องออกมาทีหลังอันนี้เป็นตัวรองออกมาก่อนดูหนังปะเนี่ยช่วงนี้ดูหนังเยอะอันนี้คือเราทำเป็นคล้ายๆกับท็อปปิ้งไข่ฟูเป็นไข่ฟูเวลาทานพวกข้าวคลุกกะปิหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีไข่ฟูไข่เจียวกรอบๆนะครับปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่เกลือเพิ่มรสชาติค่ะใส่ซีอิ๊วเดี๋ยวสีดำอันนี้เราเทสน้ำมันนะครับการทำไข่ฟูน้ำมันต้องยังไงฮะร้อนหน่อยค่ะร้อนมากๆเลยใช่ไหมฮะมั่นใจว่าน้ำมันร้อนนะครับช้อนไหมฮะจ้าเตรียมตะล่อมนะครับก็คือต้องทำผ่านกระชอนแบบนี้ก็วนไปสิคะจะขยี้เขาอยู่ที่เดียวกันทำไมอ่ะนี่ค่ะดูมันก็คุณบอกให้ผมวนผมก็วนคุณไม่รอดูเลยอ่ะเนี่ยผมออโต้เขาเรียกว่าออโตเมชั่น
เนี่ยผมทำอย่างนี้คุณก็ต้องดักตามผมเหนื่อยใจเนาะเอไอทำงานไม่ดีเออเล่อระบบนี้ไม่ได้ไม่ผ่านการทดสอบคุณเอาช้อนให้ผมหน่อยได้ไหมมันค้างอยู่ไม่ปิดกั้นน่ะคุณเหลือพื้นที่ให้ผมบ้างไหมเนี่ยไม่ให้ช้อนจริงๆใช่ไหมไม่ให้คนไปก่อนไปเนี่ยตรงนี้ว่างอยู่เนี่ยมาตรงนี้สูงหน่อยสิเชื่อผมนะว่าไข่ฟูเนี่ยเป็นเมนูที่ทำคนเดียวได้ก็นั่นน่ะดิคือพอคุณทำอย่างนี้คุณปิดกั้นผมคุณหยิบช้อนให้ผมเถอะผมอยากขูดเขี่ยไปด้วยไม่ว่าทำคนเดียวได้ไงนี่คือเกิดความร่วมมือนะเฮ้ยเราโตแล้วนะเราเป็นไรอะวันนี้โอเคไม่ออกแล้วอะอืมพอแล้วพอแล้วใส่ไหมใส่ไหมเก่งแล้วไม่เราเก่งแล้วเราพอแล้วใส่ไหมไม่พอแล้วทำไมอะพอแล้วพอใส่นะคนที่บ้านมีใครเป็นอย่างนี้บ้างไหมนะอุ้ยเอาละครับไข่เจียวฟูของเรานะครับคือความสวยงามคือเราค่อยๆตะล่อมมาเป็นแพรทีหลังถูกไหมก็จะมีบางส่วนที่เป็นก้อนๆ ก็ไม่นับไม่เป็นไรนี่แล้วดูสีนี่คือสวยแล้วนะแนะนำให้ยกขึ้นแล้วนะโอเคอันนี้รอบแรกเราจะไม่รอให้สีน้ำตาลอยู่ในกระทะนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นมาเนี่ยเขาจะสุกต่อนะครับได้ไข่เจียวฟูเสร็จแล้วเรามาทำบะหมี่อบหม้อดินกันค่ะโจทย์ของเราวันนี้นะคะโจทย์ของเราเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับน้ำพริกกะปิโจทย์ของเราคือน้ำพริกกะปิโจทย์ของเราเป็นน้ำพริกกะปิพรุ่งนี้จิตใจคุณโลเลหยุดพักหยุดพักคุณแชทหยุดพักหยุดพักคุณแชทช่วง Crispy and Healthy กลับอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูกะหล่ำปลีผัดน้ำปลากับหมูก้อนวิธีทำหมูก้อนใส่เครื่องที่โขลกลงในภาชนะตามด้วยหมูบดเคล้าให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทรายใส่ไข่ไก่นวดผสมให้เข้ากันจากนั้นนำเข้าแช่เย็นประมาณ30นาทีเทแป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยราโกกิปั้นเนื้อหมูที่หมักพักไว้เป็นก้อนกลมกดให้แบนเล็กน้อยนำหมูก้อนลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมบุกผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่กะหล่ำปลีผัดพอสุกจากนั้นเทน้ำปลารอบๆกระทะผัดจนกระทั่งกะหล่ำปลีสุกใส่กุ้งแห้งทอดกรอบผัดให้เข้ากันปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะวางหมูก้อนพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกะหล่ำปลีผัดน้ำปลากับหมูก้อน